สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับข่าวสำคัญที่จะต้องเล่าสู่กันฟังให้ผู้ชมรับทราบวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันนะมีทั้งเรื่องของเมื่อวานในการประชุมการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกราชวิศนุออกมาแถลงข่าวก็บอกว่ารายละเอียดเนี่ยขอแถลงอีกครั้งหลังวันที่26ซึ่งจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการและสมเด็จพระเทพจะเสด็จพระชำเนินมาทรงเป็นประธานในที่ประชุมแต่เบื้องต้นอาจารย์บอกว่าข้อมูลคร่าวๆที่ออกมาเล่าสู่กันฟังได้ก็คือการจัดงานจะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงก่อนช่วงกลางแล้วก็ช่วงหลังช่วงก่อนเนี่ยจะเป็นตลอดเดือนเมษายนช่วงกลางก็คือตามหมายกำหนดการงานพระราชพิธีออกมาก่อนหน้านี้4 5 6พฤษภาคมแล้วก็ช่วงหลังจะเป็นพระราชพิธีพืชมงคลวันที่8วันที่9ต่อเนื่องกันไปแต่ว่าเบื้องต้นพอมีเรื่องนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดการต่างๆเรื่องของการดูวันเลือกตั้งซึ่งกกต.เองก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วแต่ก็ต้องรอกฤษฎีกาเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ก่อนใช่ค่ะแต่ว่าก็มีแหล่งข่าวก็บอกแหละว่าแนวโน้มเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นมีนาคมคือก็มีนักวิชาการหลายคนออกมาสรุปสูตรว่ามีความเป็นไปได้อะไรยังไงที่เขาบอกว่าลงตัวที่สุดดีที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงปลายมีนาต้นเมษาแล้วก็ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยก่อนพระราชพิธีแล้วก็ไปประกาศรับรองผลกันหลังพระราชพิธีใช่ค่ะคำว่าหลังพระราชพิธีคือต้องนับออกไปอีก15วันอย่างที่อาจารย์วิศนุเคยบอกเบื้องต้นไว้แล้วเพราะว่าแม้ว่าพระราชพิธี4 5 6เนี่ยจะเป็นวันสำคัญคแต่หลังจากนั้นจะต้องมีพิธีหลังพระราชพิธีอีกทีนึงที่ดูความเรียบร้อยต่างๆนานาด้วยครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วครับอีกหนึ่งข่าวข่าวน่ายินดีเมื่อวานหลายคนที่เป็นแฟนบอลคงจะได้เฮกันลั่นบ้านสะใจมากเดี๋ยวมีสถิติมาให้ดูด้วยว่าเราเนี่ยไม่ชนะในฟุตบอลเอเชียนคัพเนี่ยมากี่ปีแล้วแล้วทีมที่ชนะไม่ใช่ทีมไก่กานะบาเรนเป็นทีมระดับแบบนานาชาติระดับเอเชียก็มีชื่อเสียงลำดับต้นๆค่ะแล้วบ้านเราไปชนะเขาได้เนี่ยจริงๆอินเดียนี่ก็ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าดูแล้วมันความตั้งใจหรืออะไรอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะดูไฟอ่ะดูพลังของนักเตะเอ่ยแล้วก็มันสะสมมาตั้งแต่ซูซูกิครับก็ต้องพูดกันตามตรงพอแพ้นัดเดียวปุ๊บเก้าอี้สะเทือนเดี๋ยวก่อนพูดถึงใครเก้าอี้สะเทือนวันนี้ก็เลยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยแหมสะใจแฟนบอลจริงๆก็ได้อัดฉีดไปหลายล้านอยู่5ล้านลูกละ5ล้านแล้วก็เดี๋ยวรวมถึงต้องขอบคุณ UAE ที่เมื่อคืนช่วยล้างแค้นให้เราเอาชนะอินเดียไปได้2สูตรนะคะครับอีกคนนึงต้องบอกว่ายินดีกับเขาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจใครคะคุณโอ๊คไปยินดีทำไมก็จะได้ไม่ต้องลุ้นไงว่าตกลงอยู่ไม่อยู่อะไรยังไงสรุปก็คือศาลอนุญาตออกนอกประเทศได้ค่ะก็เตรียมจะไปงานแต่งน้องสาวที่ฮ่องกงเดือนมีนาคมค่ะแล้วก็ต้องกลับมารายงานตัวกลับไหมกลับแล้วคดีเขายังอีกพักใหญ่ๆไปไกลแต่ว่ามีการส่งฟ้องเพิ่มแล้วนะครับคราวนี้เป็นคิวของคุณพ่อคุณสิทธาธิวารีก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันคือคดีนี้มันแบ่งเป็นหลายสำนวนด้วยกันค่ะแต่ว่าไอ้ฟอกเงินเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันก็เพราะว่ามันมีเงิน2ก้อนที่ถูกโอนเข้าไปยังบัญชีของคุณพ่อคุณสุธากับอีกส่วนนึงเข้าบัญชีคุณโอ๊คเมื่อวานนี้เจอแล้วนะคะสมชายวงสวัสดิ์อ๋อเดี๋ยวว่าน้องโยโย่ไม่ใช่น้องโยโย่ก็เจอเช่นเดียวกันน้องโยโย่นี่กรณีที่ถ้าใครเล่นโซเชียลอยู่ฉันเห็นมีเพื่อนๆก็ช่วยกันรีทวิตช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกันแชร์เช่นเดียวกันเพราะว่าน้องจากโรงเรียนสายปัญญาอายุ14ปีเท่านั้นเองอยู่ม.2 หน้าตาน่ารักเป็นเด็กดีหายไปจากบ้านคุณพ่อคุณแม่ร้อนใจมากรอครบ24ชั่วโมงแล้วก็ไปแจ้งความมีกล้องวงจรปิดให้ดูว่าขึ้นตุ๊กๆที่ไหนอะไรยังไงจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยไปเจอว่าอยู่ที่เชียงใหม่ข่าวเมื่อคืนเลยนะมาตอนดึกๆวันนี้หลายสำนักหลายฉบับเนี่ยลงไม่ทันค่ะแต่ความพีคก็คือคนที่พาไปเนี่ยเป็นคุณพ่อของเพื่อนในห้องเรียนรู้จักกันไหมก็ต้องรู้จักกันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของพฤติกรรมแล้วกันที่ดูแล้วก็ไม่สบายใจเอาซะเลยนะคะครับแล้วก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับเหตุร้ายยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานเป็นการบุกยิงอาสาสมัครคุ้มครองครูแล้วก็นักเรียนคาโรงเรียน4รายด้วยกันที่ปัตตานีเป็นลักษณะของการแบบมาเต็มอัตราศึกแล้วทำตัวเหมือนเป็นประหนึ่งเจ้าหน้าที่จะมาพูดคุยกันสักพักก็กราดยิงเข้าใส่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแต่ว่าก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการประชุมงานพระราชพิธีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ 13:30 นที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อรับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันที่4-6พฤษภาคมก็มีอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีสำนักนายกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับ15:15ครับอาจารย์วิษณุมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการแถลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยขอเป็นหลังวันที่26เวลา17:30ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าวันดังกล่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะประธานขออภัยครับในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจะเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งก็จะมีประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วมีนายกเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาจารย์วิษณุบอกว่าก็จะแบ่งเป็นคณะกรรมการย่อย7คณะนะครับมีฝ่ายพิธีการตนเป็นประธานมีกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายโครงการต่างๆมีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรียุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มีพลเอกชัดชัยสาริกัลยะรองนายกเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการเสนองบประมาณมีอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกเป็นประธานคณะกรรมการในส่วนของการจัดทำจดหมายเหตุและคณะกรรมการในส่วนประสานงานต่างๆซึ่งเป็นชุดย่อยลงไปซึ่งหลายเรื่องในที่ประชุมวันนี้ต้องนำความกราบบังคมทูล26มกราคมนี้ก่อนบางเรื่องต้องขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรวมไปถึงบางเรื่องต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยจึงยังไม่สามารถแถลงได้แต่ว่าหมายกำหนดการออกมาแล้วนะครับพระราชพิธีแบ่งออกเป็น3ส่วน1ก็คือการเตรียมการเบื้องต้น2ก็คือพระราชพิธีเบื้องกลางและ3ส่วนที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเบื้องปลายพระราชพิธีเบื้องกลางคือตัวพระราชพิธีที่จะมี3วันคือวันที่4วันที่5และวันที่6แต่พิธีเบื้องต้นที่จะนำหน้ามาก่อนมีเกือบเต็มทั้งเดือนเมษายนนะครับจะเริ่มจากพิธีพลีกรรมคือพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เริ่มตั้งแต่6เมษายนนี้แล้วกระทั่งสิ้นเดือนเมษายนและต่อด้วยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2-3 พฤษภาคมจึงจะเข้าสู่พิธีเบื้องกลางพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4-6พฤษภาคมสำคัญที่สุดคือวันที่4พฤษภาคมที่ในปีนี้เป็นวันบรมราชาภิเษกแต่ในปีหน้าปี63จะถือว่าเป็นวันที่ระลึกถึงการบรมราชาภิเษกถือว่าวันที่4พฤษภาคมปีหน้าจะเรียกว่าวันฉัตรมงคลและจะเรียกตลอดไปในรัชกาลนี้ส่วนกิจกรรมปลายต่อเนื่องหลังวันที่6พฤษภาคมคือในวันที่8และ9พฤษภาคมจะเป็นพระราชพิธีพืชมงคลและหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมของรัฐบาลและประชาชนที่จะจัดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตรงนี้หลายๆอย่างต้องรอให้กรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมกันอีกทีและการประชุมก็มีการเตรียมงานกันไป 50% แล้วซึ่งงานพระราชพิธีน่าจะยาวไปตลอดแต่จะไม่กระทบต่อเหตุการณ์ในบ้านเมืองครับค่ะเดี๋ยวรายละเอียดคงจะมีความคืบหน้าตามมานะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะการแข่งขันฟุตบอลรอบสุดท้ายนะคะของกลุ่ม A เป็นนัดที่2ขออภัยเอเชียนคัพ2019นะคะทีมชาติไทยเราที่นัดก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้ให้กับอินเดียมานะคะ4-1แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าเฮดโค้ชเป็นโค้ชตัวที่มารับไม้ต่อคุมทีมชั่วคราวแทนนัดที่2ของเราเนี่ยเจอกับเจ้าบ้าน UAE นะคะ11ผู้เล่นตัวจริงของเรานี้เมื่อวานนี้ลงกันเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านัดนี้ต้องชนะเท่านั้นคือก่อนหน้าที่จะมีการแข่งขันกันเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามโค้ชตัวโค้ชโตยหัวหน้าเฮดโค้ชก็คือศิริศักดิ์ยอดญาติไทยบอกว่าต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นก็เป็นศึกหนักพอสมควรเลยนะคะซึ่งทางด้านของบาเรนกุนซือก็คือมิโรสลาฟซูคับเกมนัดแรกเนี่ยเสมอกับเจ้าภาพคือสหรัฐอาหรับเอมิเรสด้วยสกอร์1-1จากการโดนจุดโทษช่วงท้ายเกมนะคะครึ่งแรกเนี่ยถือว่าทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีทีมไทยของเราเนี่ยลงไปเน้นตั้งรับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับเป็นหลักถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยเพราะว่าสามารถพาบอลขึ้นมาบุกได้เป็นระรอกแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังยิงไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวเช่นเดียวกันเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยกองหลังไทย3คนโดนใบเหลืองหมดเลยค่ะในจังหวะที่จะต้องเข้าไปตัดเกมใส่บาเรนไม่ว่าจะเป็นพันฟ้าเหมวิบูลโดนนาทีที่13สุพันธ์ทองสงโดนนาทีที่20แล้วก็อดิศรพรหมรักนาทีที่45รวมถึงอดิศักดิ์ไกรสอนศูนย์หน้าก็โดนใบเหลืองนาทีที่43ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนหมดครึ่งแรกหรือว่าครึ่งหลังเนี่ยเล่นค่อนข้างยากพอสมควรแต่ถือว่าทำได้ดีตัดเกมได้ดีครึ่งแรกเสมอกัน0-0ค่ะครึ่งหลังเนี่ยรูปเกมของไทยดีขึ้นมีโอกาสขึ้นมาป้วนเปี้ยนหน้าประตูของบาเรนหลายครั้งด้วยกัน
จนกระทั่งนาทีที่58คือสวยมากจริงๆนะคะอดิศักดิ์ไกรสอนแทงบอลทะลุให้ทิฟซองโดหลุดพาบอลขึ้นไปทางริมเส้นฝั่งขวาก่อนจะตบบอลเข้าเขตโทษให้ชนาทิพย์สงกระสินหรือแมสซี่เจเนี่ยคือตอนแรกบอลเหมือนจะปิ้นนะคุณโก้ปรากฏเจวิ่งเข้าไปฟัดด้วยฝ่ายจังหวะเดียวเสยคานเป็นประตูให้ทีมชาติไทยขึ้นนำบาเรนไป1-0ค่ะพอเสียประตูเสร็จเนี่ยบาเรนพยายามจะบุกเอาคืนนะคะเรายังคงตั้งรับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับจนกระทั่งนาทีที่72จังหวะบอลชุลมุนชนาทิพย์เนี่ยเข้าไปรับบอลก่อนจะจ่ายให้อดิศักดิ์ไกรสอนหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงแต่ว่าชนคานเต็มๆชนเสาเต็มๆอ่ะนะคะน่าเสียดายแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือธีรศิลป์แดงดาเตะเสยขึ้นไปโกเขาก็เก่งมากนะคุณก็ปัดได้พอดีไม่อย่างนั้นก็เป็นประตูที่สองให้ทีมชาติไทยได้แล้วนะคะจนกระทั่งหมด90นาทีทดเวลาอีก4นาทีดิฉันขำมากคือคุณแจ็คกี้อดิศักดิ์พึ่งยาผู้บรรยายอีก4นาทีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปลี่ยนเรายังได้โควต้าเปลี่ยนตัวอีก1คนครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปก็กินเวลาไปได้เวลาจะเตะมุมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็เตะกันสั้นๆไม่ต้องเปิดบอลไปเราจะได้มีเวลาถ่วงจนกระทั่งเปลี่ยนคุณมิก้ามิก้าแฟนคุณเทย่าที่เพิ่งจะขอแต่งงานไปลงสนามโอ๊ยนี่ก็กินเวลาได้อีก1นาทีครับแกก็จริงแกก็จริงใจดีนะก็ปรากฏว่าแทนที่บาเรนจะได้บุกในช่วง4นาทีเนี่ยเราที่ได้บุกได้เตะมุม2ครั้งนะก็ถือว่าโอ้โหสะใจแฟนบอลเลยทีเดียวนะคะถือว่าเกมนี้ของเราเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวจบไป90นาทีไทยชนะบาเรนไป1-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จทำให้โอกาสในการเข้ารอบยังเปิดกว้างอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะเหนือบาเรนครั้งแรกในรอบ39ปีนะคุณและเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบ47ปีในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยอะค่ะย้อนกลับไปดูครั้งสุดท้ายที่ไทยชนะก็คือเอาชนะกัมพูชาในรอบชิงอันดับ3เมื่อ19พฤษภาคมปี1972สถิติมีไว้ให้คนร็อกโอ้โหคุณโก้แล้วก็เมื่อเราก็เก็บ3คะแนนได้ใช่ไหมคะบาเรนเนี่ยก็ได้1คะแนนอยู่เพราะว่านัดแรกเนี่ยไปเสมอกับเจ้าภาพแล้วเมื่อคืนเนี่ยตอน5ทุ่มเจ้าภาพUAE เอาชนะอินเดียไปได้ก็มี4คะแนนส่วนอินเดียเนี่ยก็มี3คะแนนเพราะว่าเอาชนะไทยเรามาได้ดิฉันชอบดูมากเลยว่าจะต้องวิเคราะห์ดูนะคะว่าจะต้องจบแบบไหนเราถึงจะเข้ารอบได้เงื่อนไขแรกเราต้องชนะ UAE วันจันทร์ที่จะถึงนี้5ทุ่มเตะพร้อมกันทุกคู่เลยจะทำให้เราเนี่ยมี6แต้มเข้ารอบน็อกเอาท์โดยอัตโนมัติทันทีไม่ต้องลุ้นเพราะว่าไปชนะที่เจ้าภาพที่บ้านเขาได้เงื่อนไขที่2คือเสมอกับ UAE ก็ได้จะทำให้เรามี4แต้มแต่ก็ต้องไปลุ้นอีกครู่หนึ่งว่าให้บาเรนเอาชนะอินเดียให้ได้จะทำให้ไทยเรามีแต้มเท่ากับบาเรนแต่ว่า head to head ขออภัย head to head ดีกว่าก็จะเข้ารอบน็อกเอาท์เช่นเดียวกันเงื่อนไขที่3เสมอ UAE จะทำให้มี4แต้มหากผลอีกครู่หนึ่งอินเดียไม่แพ้บาเรนจะทำให้ใจจบอันดับ3ของกลุ่มต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน4เพื่อเข้ารอบก็จะลุ้นเหนื่อยหน่อยนึงเงื่อนไขที่4ถามว่าแพ้ได้ไหมก็ยังแพ้ได้อยู่ถึงจะแพ้ UAE แต่ก็ต้องไปลุ้นให้อินเดียไม่แพ้บาเรนจะได้จบ3แต้มมีอันดับ3เท่ากันแล้วก็ไปลุ้นอันดับ3 1ใน4ที่ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าแบบเงื่อนไขที่เลวร้ายที่สุดเลยนะแพ้ UAE และบาเรนไปชนะอินเดียได้ทายตกรอบทันทีเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์เอาให้ชนะแม้จะเป็นงานยากแม้จะเป็นงานยากมากนะคะเอาให้ชนะจะได้ไม่ต้องไปฝากความหวังให้คนอื่นครับเมื่อวานผมเห็นหลายคนใน Facebook เขาก็แซวนะบอลเปลี่ยนโค้ชได้ชนะมา 1-0 ถ้าบอลเปลี่ยนนายกสมาคมโอ้โหไม่ร้ายจังเลยอ่ะจะเป็นยังไงเดียนเจอแค่ว่าเขาแซวกันเดียนเจอแค่ว่าไม่เป็นถือเรื่องจริงเดียนเจอแค่ว่าเตะไล่โค้ชนัดที่แล้วมันอาจจะหลายๆอย่างแล้วก็ตัวของเมสซี่เจเองเนี่ยพอจบเกมเสร็จปุ๊บเขาก็เชิญมาสัมภาษณ์เจก็บอกว่าทุกคนมุ่งมั่นทุกคนอยากชนะทุกคนอยากเข้ารอบทุกคนตั้งใจแล้วทุกคนก็เห็นแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์คุณโก้คือแฟนบอลไทยนะต่อให้ด่ายังไงก็ตามต่อให้เกลียดนายกสมาคมต่อให้เกลียดโค้ชเกลียดใครไงก็ตามแต่สุดท้ายก็เชียร์ด่านักเตะยังไงก็ตามสุดท้ายก็เชียร์แต่อย่างนึงก็คืออย่าไปพูดว่าเป็นบอลเตะไล่โค้ชเลยผมเชื่อว่านักเตะเขาพยายามทุกนัดแหละเพียงแต่ก่อนนั้นเนี่ยบรรยากาศในทีมมันอาจจะไม่เอื้อแผนการเล่นอาจจะไม่เอื้อก็ดูแมนยูสิ
ละประเด็นฐานที่เข้าใจวันจันทร์ค่ะ5 ทุ่มนะคะนอนดึกกันนิดนึงแต่ว่าส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยเราจะได้เอาชนะ UAE ได้นะคะครับกลับมาเรื่องของความเป็นอยู่ของคนในบ้านเรากันบ้างนะครับเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศอย่างที่ทราบกันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาหนักในหลายพื้นที่แม้ว่าต้นอาทิตย์จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่แนวโน้มเนี่ยก็จะกลับไปแย่ลงไปได้อีกนะครับเมื่อวานนี้กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอากาศช่วงเช้าเนี่ยลอยตัวได้ไม่ดีนักมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีหมอกรวมไปถึงบางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยนะครับทำให้อากาศโดยรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นอยู่ในระดับดีจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่ริมถนนโดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานแต่ยังไม่สูงมากนักอยู่2พื้นที่ขณะที่พื้นที่ทั่วๆไปที่อยู่ห่างจากริมถนนสายหลักอยู่ในระดับดีมากจนถึงปานกลางอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่อย่างไรก็ตามนะครับคาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละจะอยู่ในระดับดีถึงปานกลางและจากโมเดลการพยากรณ์อากาศ10-11มกราคมอากาศยังคงปิดอยู่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นสภาพอากาศนั้นค่อนข้างปิดแบบนี้ก็น่าจะทำให้มีปัญหาฝุ่นละอองเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกครับค่ะก็เมื่อเช้านี้หมอกเยอะนะคะอย่าสูดดมเข้าไปนะคะเราสองคนยังไออยู่แล้วก็เป็นหนักเลยคุณผู้ชมขอบคุณคุณหยกมากคุณหยกบอกดิฉันคือเสียงมันคัดจมูกมากนะคะเมื่อเช้าก็ไอก่อนเข้ารายการนะส่วนอากาศพยากรณ์อากาศไปดูกันบ้างนะคะเราจะไม่เจอความหนาวเย็นแล้วใช่ไหมมีโอกาสอยู่ผมรวบมาแล้วเล่าให้ฟังแล้วกันคือลักษณะอากาศโดยทั่วไปเนี่ยภาคเหนือจะมีโอกาสฝนตกได้มากกว่าบริเวณอื่นแล้วก็อุณหภูมิจะลดลง 2-3 คือวันไหนฝนตกเนี่ยก็จะเย็นแบบเมื่อวานกรุงเทพปริมณฑลฝนตกตอนกลางคืนตอนเช้าก็จะค่อนข้างเย็นหน่อยนะครับรวมไปถึงภาคใต้ฝนก็จะลดลงนะครับในภาพรวมภาคเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตากลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 24-33 ต่ำสุด 18-22 นะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือฝนร้อยละ10บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 สูงสุด 30-34 ยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 13-17 สูงสุดก็มากกว่านั้นนะครับลมเร็วเนี่ย 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าคะนองร้อยละ10บริเวณอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 สูงสุด 31-33 ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากมีหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 สูงสุด 31-34 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 สูงสุด 30-32 ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ10บริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 สูงสุด 32-34 ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเมฆเป็นส่วนมากมีหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 สูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสครับค่ะขณะเดียวกันที่กาญจนบุรีนะคะมีรายงานมาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวอีกแล้วขนาด 3.3 จุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ลึกลงไปในผิวดิน5กิโลเมตรแต่ต้องยอมรับนะคะว่าการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยยังไม่รู้สึกเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลา16นาฬิกาค่ะนายสุวิทย์ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์บ้านเกาะบุกที่ตำบลหนองเป็ดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าตนทราบข่าวจากสื่อมวลชนคุณโก้ขนาดคนในพื้นที่ยังบอกเลยว่าทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.3 เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่อย่างใดเลยต่างจากวันที่30ธันวาคมตอนนั้นที่ฉันที่อยู่ที่นั่นเนี่ยคือต้องบอกว่าวันที่30เนี่ยมันเกิด3ครั้งครั้งแรกเลยคือตอน 4:39 เนี่ยขนาด 4.9 ครั้งนั้นคือรู้สึกแล้วมันแรงมากจริงๆอ่ะนะคะหลังจากนั้นเกิดอีก2ครั้งคือตอนเที่ยงคืนกับตอนตี5เที่ยงคืนเนี่ยขนาด 1.6 ตอนตี5เนี่ยขนาด3ไม่รู้สึกไม่มีใครรู้สึกเลยแต่ว่ามันก็คือ after shock ที่ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ย
การเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ระดับ 3.3 ก็เลยเป็นไปได้ที่คนในพื้นที่หรือคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันกับกำนันตำบลช่องสะดาวนะคะนายวสันต์สุนจิรัตน์ที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็บอกว่าก็ได้ข่าวจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันนั่นแหละว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเลี้ยงผึ้งไม่ได้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันส่วนนายถิติโสมพีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์บอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวในวันนี้ตนและเจ้าหน้าที่ต่างก็ไม่ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่อย่างใดนักท่องเที่ยวเองก็ยังมาเที่ยวตามปกตินะคะต้องบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณอำเภอศรีสวัสดิ์ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่นเดิมไม่ได้รู้สึกนักท่องเที่ยวไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกต่อข่าวที่เกิดแผ่นดินไหวแต่อย่างใดนะคะเช่นเดียวกันไปถามชาวบ้านที่เป็นชาวตำบลนาสวนที่อำเภอศรีสวัสดิ์บอกว่าตอนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยกำลังเทพื้นปูนให้กับวัดที่ปากนาสวนอยู่ก็ถามเพื่อนๆก็ไม่ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับกว่าที่จะรู้จริงๆก็คง4กว่าๆ5นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปโทษหน่วยพื้นในพื้นที่หรอกก็ขนาดที่ระดับ 4.9 ที่บอกว่ามันดังแล้วมันสั่นมากจริงๆอันนั้นเนี่ยอะลาร์มของเขื่อนก็ไม่ได้เตือนเพราะว่าใช่แต่ว่าชาวบ้านน่ะรับรู้ได้นะคะก็อย่างที่เคยบอกว่าระดับ3ถึง4 4ถึง5เนี่ยแต่ละตัวเลขที่เพิ่มไป1เท่ากับความรุนแรงต่างกัน10เท่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับต่ำๆมันต้องใช้เครื่องวัดเท่านั้นนะครับแต่ว่าให้สั่นแบบเบาๆบ่อยๆอ่ะดีแล้วเขาจะได้ไม่สะสมพลังงานเยอะๆแล้วระเบิดทีเดียวนะครับไปดูอีกประเด็นหนึ่งเป็นดราม่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันเรื่องของการแต่งชุดไพรเวทไปโรงเรียนนะมันมีกระแสข่าวออกมาทำนองว่าทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเนี่ยส่งหนังสือให้ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนคริสทบทวนมติทบทวนแนวทางที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ล่าสุดก็มีการชี้แจงออกมาแล้วว่าไม่ได้จะบังคับให้ยกเลิกแต่อย่างไรแต่ว่าอยากให้มีความชัดเจนในเรื่องนี้โดยคุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีศึกษาธิการพูดถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนส่งหนังสือไปที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนให้ทบทวนเรื่องนี้บอกว่ากรณีดังกล่าวไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมสช.ดำเนินการส่งหนังสือไปและยังไม่ได้รับรายงานแต่ยืนยันว่าตนไม่ได้สั่งให้ดำเนินการเพราะหากสั่งการไปก็จะขัดกับสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้ส่วนเหตุผลเป็นเช่นไรต้องรอให้นายฉลามอัธธรรมเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้ชี้แจงซึ่งก็อยู่ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็มีสิทธิ์ในการดำเนินการตนจะไปสั่งเขาทางใดทางหนึ่งคงไม่ดีและไม่ใช่วิธีการของตนขณะที่ตัวเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเนี่ยบอกว่าตอนนี้เข้าใจคลาดเคลื่อนกันว่าการที่สช.ทำหนังสือไปถึงโรงเรียนจะให้ยกเลิกซึ่งไม่ใช่ไม่ได้บอกให้ยกเลิกแค่ขอให้ทางโรงเรียนเนี่ยพิจารณาและดูผลกระทบต่างๆให้รอบด้านทั้งในมุมของผู้ปกครองในเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กของครูทั้งนี้โรงเรียนมีการแต่งกายตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนปี51อยู่แล้วแต่เมื่อมีข้อห่วงใยจึงได้แจ้งขอให้ทบทวนเมื่อวานนี้ก็ได้ร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารโรงเรียนแล้วชี้แจงถึงข้อห่วงใยและขอให้พิจารณาผลต่างๆไม่ได้บอกให้ยกเลิกส่วนการทำหนังสือถึงโรงเรียนเป็นเรื่องปกติหนังสือที่ส่งไปไม่ได้เป็นปัญหาที่ผ่านมามีเรื่องใดเกิดขึ้นก็เป็นที่น่าสนใจที่สนใจแล้วก็น่าห่วงใยสช.ก็จะส่งหนังสือไปแต่ละโรงเรียนโดยตลอดนะครับขณะเดียวกันทางด้านอาจารย์สุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าตนได้พูดคุยกับทางสช.แล้วเข้าใจว่าเป็นความห่วงใยอยากให้โรงเรียนทบทวนเพื่อความรอบคอบทางโรงเรียนก็ยินดีทบทวนส่วนจะยกเลิกหรือไม่ต้องสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะการวิจัยดังกล่าวเป็นความเห็นร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหากจะเปลี่ยนแปลงก็คงต้องเป็นมติร่วมกันครับค่ะแต่ก็เห็นท่านผอ.นี้ไปเดินสายออกที่ช่องคือไปอธิบายแหละว่าจะทดลองไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรท่ามกลางเสียงคัดค้านเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแต่ผมติดอยู่นิดเดียวคือฝั่งที่สนับสนุนก็ไม่ต้องไปด่าฝั่งที่คัดค้านว่าเป็นกะลาเป็นไดโนเสาร์ฝั่งที่คัดค้านก็ไม่ต้องด่าฝั่งที่สนับสนุนว่าเป็นพวกไม่รักษากฎระเบียบนู่นนี่นู่นนี่มันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นมันก็แค่ชุดแต่เข้าใจได้ว่าในเมื่อมันมีกฎระเบียบอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะไปคุยซิว่าจะทำอ่ะทำได้แต่ก็ขออย่างเดียวว่าอย่าให้มันขัดกฎระเบียบอ่ะถูกมั้ยคุณก็อันนี้เขาทำหนังสือส่งไปที่กระทรวงศึกษาก่อนซึ่งก็ถือว่าทำได้แต่ว่าโรงเรียนรัฐเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีกฎหมายบังคับอยู่ว่าต้องใส่ชุดนักเรียนถูกต้องแต่ว่านี่เป็นเอกชนอ่ะพูดง่ายๆแล้วดิฉันก็ว่ารัฐมนตรีก็โอเคถ้ารัฐมนตรีก็วิสัยทัศน์ท่านก็โอเคท่านบอกว่าชุดนักเรียนเนี่ยไม่ได้มีผลต่อเรื่องการเรียนใดๆแต่ทีนี้ก็ไปดูแล้วกันว่าให้มันอยู่ในกฎในกรอบในเกณฑ์ในระเบียบ
ไม่อย่างนั้นถ้าแหกมาคนนึงโรงเรียนนึงโรงเรียนอื่นก็ทําได้เป็นต้นเค้าก็กลัวตรงนี้มากกว่าคือหลายคนเค้าบอกว่าชุดที่ใส่เห็นมั้ยมันไม่เรียบร้อยมันนู่นมันนี่ก็มันกวนแรกอ่ะใช่ค่ะถ้าเค้าแต่งกันแบบนี้เป็นปีๆแล้วถ้าน้องมันจะแต่งชุดพิกาจูมันทั้งปีก็ยอมมันเถอะนะถ้าพอใจจะแต่งแบบนี้มันไม่มีทางแล้วถ้าเกิดจะใส่เดี๋ยวดูหน้าร้อนสิเดี๋ยวดูหน้าร้อนนะพี่ขอให้น้องเรียกพี่เลยขอให้หนูใส่แบบนี้มาเลยนะคือมันก็เป็นความสุขของเด็กอย่างนึงเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและเรื่องที่ต้องให้กำลังใจพี่แอมคุณแอมสโรชาพรอุดมศักดิ์เราทราบกันดีว่าเมื่อช่วงต้นปี2561เนี่ยพี่แอมโพสต์ใน Facebook ทั้งส่วนตัวแล้วก็ในแฟนเพจบอกว่าตอนนั้นพี่แอมเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องรับการรักษาคือผ่านขั้นตอนกระบวนการรักษาอยู่จนกระทั่งการรักษาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพี่แอมไปออกรายการเจาะใจกับพี่ดูสัญญาแล้วก็มีการพูดถึงว่าอาการเป็นยังไงจะสู้หลังจากนี้ต่อไปยังไงในแฟนเพจก็มีคนแวะเวียนไปให้กำลังใจพี่แอมแล้วพี่แอมเองก็อัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาด้วยล่าสุดถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเจ้าตัวโพสต์ Facebook ส่วนตัวค่ะระบุบอกว่ารายการระดับโลกของ CNBC ถูกนำมาผลิตเป็นภาษาไทยเพื่อคนไทยจะเจ๋งขนาดไหนรอติดตามค่ะคนก็เข้าไปให้กำลังใจคุณแอมสโรชาเลยเพราะว่าหลังจากที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นพี่แอมก็ดูเหมือนจะเงียบไปจากเรื่องของแวดวงสื่อมวลชนนะคะพี่แอมจบปริญญาตรีสาขาบอร์ดแคสติ้งที่ The Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication ที่ Arizona State แล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานในแวดวงสื่อเราเห็นกันหลายอย่างหลายงานการันตีคุณภาพได้เลยชื่อฉันขณะที่ CNBC หรือว่า Consumer News and Business Channelเป็นเครือข่ายโทรทัศน์เคเบิลที่เสนอข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหุ้นทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงนะคะสังกัดบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งสหรัฐอเมริกามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ที่อเมริกาปัจจุบัน CNBC นั้นบริหารงานโดย NBC Universal ในเครือของโทรทัศน์ NBC ของอเมริกาค่ะก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าแล้วก็รอเข้าไปให้กำลังใจผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งคนนี้กันได้นะคะถ้าเทปแรกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะไปดูอีกเรื่องนึงไปดูความวุ่นวายในต่างประเทศกันบ้างคือต้องบอกแบบนี้หลายคนอาจจะบ่นว่าไม่ชอบท่านนายกลุงตู่อย่างไรอะไรก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องโชคดีกว่าหลายประเทศนะอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีปัญหาชัตดาวน์อยู่คน 800,000 คนทำงานไม่ได้ค่าจ้างนะเพราะว่าไม่มีการอนุมัติงบประมาณจากภาครัฐอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ดูจะไม่มีทางออกง่ายๆด้วยนะครับล่าสุดเมื่อวันซืนเนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐลุกหนีกลางโต๊ะเจรจากับเหล่าแกนนำพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสในเรื่องงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงกั้นชายแดนติดกับเม็กซิโกก่อนจะไปบ่นทางทวิตเตอร์ว่าการประชุมที่ทำเนียบขาวเพื่อหาทางยุติภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลนั้นเสียเวลาเปล่าโดยแท้นะครับโดยการประชุมนั้นเกิดขึ้นระหว่างทรัมป์กับชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาและก็แนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตเช่นเดียวกันรวมไปถึงแกนนำคนอื่นๆซึ่งยุติภายในช่วงเวลาสั้นๆด้วยความเกรียวกราดและไม่มีสัญญาณของทางออกใดๆโดยทรัมป์บอกแบบนี้ผมถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายใน30วันหากว่าผมเปิดรับสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วพวกคุณจะเห็นชอบมาตรการความมั่นคงชายแดนหรือไม่รวมไปถึงกำแพงหรือว่าแผงกั้นเหล็กด้วยใช่หรือไม่ทรัมป์เขียนบนทวิตเตอร์นะครับแนนซี่ตอบว่าไม่ผมก็เลยบอกว่างั้นบายบายไม่มีอย่างอื่นที่ได้ผลหรอกฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในอารมณ์ฉุนเฉียวตำหนิพฤติกรรมของทรัมป์ครับแล้วบอกว่าการประชุมพังคลืนลงมาแหละเฉพาะเขาปฏิเสธให้สัญญามอบเงินทุนสำหรับการสร้างกำแพงทางใต้ของประเทศตามที่ทรัมป์เสนอโดยชูเมอร์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้านนอกทำเนียบขาวเกี่ยวกับกรณีที่ทรัมป์ร้องของงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงโดยปาโลซีเนี่ยบอกเธอตอบว่าไม่จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าเมื่อเป็นแบบนี้เราก็มีอะไรที่ต้องคุยกันแล้วก็เดินออกไปเฉยๆเป็นอีกครั้งที่เราเห็นอารมณ์เกรี้ยวกราดเพราะเขาไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วนะครับเริ่มต้นมา18วันแล้วที่ความขัดแย้งเกี่ยวกับกำแพงชายแดนส่งผลให้พนักงานลูกจ้างภาครัฐราว 800,000 คนไม่ได้รับค่าตอบแทนแล้วก็กลายเป็นว่าการชัตดาวน์เนี่ยกลายเป็นเทคนิคในการต่อรองทางการเมืองแสดงให้เห็นถึงความพิกลพิการของระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำให้พนักงานลูกจ้างภาครัฐต้องเผชิญความเลวร้ายจากการไม่ได้รับเงินเดือนครับค่ะแล้วก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ
ที่เกาหลีใต้ค่ะถ้าพูดถึงระบบขนส่งมวลชนแท็กซี่บ้านเราเนี่ยกลุ่มพี่น้องแท็กซี่เองเนี่ยก็ต่อต้านเรื่องของแก๊ปต่อต้านในที่นี้คือว่าไม่ให้เอารถผิดกฎหมายมาวิ่งถ้าจะวิ่งไปออกให้ถูกกฎหมายที่เกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันที่เกาหลีใต้เนี่ยปรากฏว่าแอปพลิเคชันชื่อดังก็คือคาคาวนะคะถ้าเกิดใครไปเกาหลีหรือว่าเคยใช้บริการแอปนี้ก็จะรู้ดีว่าเป็นแอปคล้ายๆกับวีปอของจีนอย่างนั้นนะแต่ของเกาหลีจะเป็นคาคาวล่าสุดเนี่ยคาคาวโมบิลิตี้เนี่ยจะออกแอปพลิเคชันให้บริการคาพูหรือว่ารถโดยสารร่วมนะคะซึ่งคาคาวโมบิลิตี้เป็นบริษัทลูกของคาคาวผู้ให้บริการแอปยอดฮิตของเกาหลีใต้ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่เนี่ยไปประท้วงการออกแอปพลิเคชันให้บริการคาพูดังกล่าวแต่มีเหตุสลดเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีคนขับรถแท็กซี่รายหนึ่งใช้น้ำมันราดตัวแล้วก็จุดไฟเผาขณะที่อยู่ในรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ใกล้กับรัฐสภาในกรุงโซลนะคะขณะที่กลุ่มคนขับรถแท็กซี่จำนวนหนึ่งเนี่ยรวมตัวชุมนุมกันที่กรุงโซลเพื่อประท้วงบริษัทคาคาวที่ออกแอปพลิเคชันออกมาทางด้านโฆษกของคาคาวโมบิลิตี้ก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคนขับแท็กซี่ที่เผาตัวเองประท้วงจนเสียชีวิตแต่ปฏิเสธจะให้ความเห็นอื่นใดหลังจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทคาคาวโมบิลิตี้ประกาศนะคะว่ากำลังทดสอบการให้บริการแอปคาพูอยู่แม้ว่าจะถูกคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มคนขับแท็กซี่ที่ยังต้องการให้รัฐบาลปฏิเสธการอนุญาตให้บริการแอปคาพูดังกล่าวของบริษัทยักษ์แห่งนี้ด้วยนะคะก็หวังว่าบ้านเราจะไม่มีเหตุบานปลายไปขนาดนั้นแล้วก็หวังว่าบ้านเขาจะหาทางออกที่ดีได้ในทุกฝ่ายนะครับบ้านเราคือไปตีเขาไงไปลุมตีเขาก็ทำไม่ได้นะทำไม่ได้เด็ดขาดคือมันอยู่ที่ภาครัฐนั่นแหละว่าจะยังไงคือ Grab เองก็ต้องทำให้ถูกให้ถูกกฎหมายเราอ่ะมันจะได้แข่งขันกันได้โดยเป็นธรรมแล้วก็จะได้เอาเรื่องของบริการมาเป็นตัวสู้ไม่ใช่เอาเรื่องกฎหมายถ้าเอาข้อกฎหมายมาเป็นตัวสู้เนี่ยยังไง Grab ณปัจจุบันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เรื่องของการให้บริการที่คนเบื่อคนไปหาทางอื่นคนจะไม่ชวินหาถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสู้กันให้สู้กันด้วยเรื่องของการบริการค่ะครับอ่ะปิดท้ายกลับมาดูเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะต้องชื่นชมการทำงานเจ้าหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็โอเคแหละก็จะเล่าให้ฟังยังไงดีคือก่อนหน้านี้ครับเมื่อวันที่6มกราคมมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอความยาว38นาทีเป็นภาพวงจรปิดถ่ายมาในบ้านหลังหนึ่งเขาทำอะไรกันอยู่บ้านหลังนี้เป็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังมั่วสุมกันอยู่แบบเนี้ยคุณผู้ชมมองออกไหมว่าเขาทำอะไรกัน4คนนี่มันจั่วไพ่นี่นะคุณโก้เอาละให้ดูดีๆ5คนอาจจะไม่ใช่ไพ่ก็ได้นะเนี่ยสักพักก็มีนอกเครื่องแบบเลยจ้านอกเครื่องแบบมา2คนเฮ้ยคุณทำอะไรกันอะเล่นไพ่เหรอแต่พอไปดูใกล้ๆครับคุณก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นทำอะไรกันน่ะน้องเล่นไพ่กันเนาะมั่วสุมกันเนาะไม่ใช่พี่ดูดีๆสิทำอะไรเนี่ยมีลูกเต๋าด้วยทอยสูงทอยต่ำเกมเศรษฐีฮะเดี๋ยวก่อนโมโนโพลี่รู้จักมั้ยอ๋อแล้วไงเดือนได้กี่ตาแล้วอ่ะตำรวจเตือนเลยไปตีเนียนไปคุยด้วยเลยพี่เล่นด้วยได้มั้ยนั่นแหละพี่เล่นด้วยได้มั้ยคลิปนี้เนี่ยมีการส่งต่อกันนับหมื่นนะครับยอดวิวนับล้านน่ารักดีน่ารักดีคือคงเล่นกันหน้าบ้านแล้วเสียงดังอ่ะก็เลยมีคนไปแจ้งมีคนโทรไปแจ้งตำรวจเขาก็เลยมาดูแต่ไม่ได้เล่นไพ่ไงมันเล่นเกมเศรษฐีเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีบางทีเล่นเกมเศรษฐีแล้วก็เอาแทงเสียแทงเสียอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกคุณเออเหรอแต่มันก็มีเหมือนกันนะเอาเงินของเกมเศรษฐีมาเป็นเงินในการเล่นไพ่ใช่ไหมคะคือไม่ต้องเล่นเงินจริงก็ได้แต่เอาเงินมาเล่นไพ่ไม่แต่หมายถึงว่าอาจจะแบบเล่นเกมเศรษฐีกันนั่นแหละแต่บรรยายให้เหมือนว่าเล่นไพ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยพวกความเมามันเหรอเพราะในกติกามันคือการถอยลูกเต๋าซื้อที่ไล่บี้ชาวบ้านเนี่ยมันจะมาแทงสูงทั้งต่ำมันไม่มีไงเอาเฉพาะเสียงไงเอาเฉพาะเสียงไงได้ไหมนี่พยายามจะช่วยพี่ตำรวจไงว่ากันไปเขาก็เลยบอกว่าเพราะเกมเศรษฐีเกือบเกมแล้วไอ้จุดๆๆตำรวจเข้ามาเช็คไม่เป็นไรครับต่างคนก็ว่ากันไปแล้วครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวอาชญากรรมมีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงอีกประเด็นข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับวันนี้เรื่องของน้องใบเตยที่มีงูออกมาถ้าจำกันได้เป็นคลิปไวรัลอยู่อันหนึ่งอะเนาะแล้วล่าสุดโดนจับแล้วด้วยคดียาเสพติดเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดครับค่ะ